นที่เกิดในวันที่29ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่29นั้นเป็นคนที่ชอบทําอะไรโดดเด่นเหนือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองบางครั้งก็เกินกว่าเหตุไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นชีวิตมักจะอมทุกข์เป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยยอมคนแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างเพอ้อช่างฝันยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จเป็นคนที่ฉลาดล้ำเลิศบางคนถึงขนาดระดับอัจฉริยะเลยทีเดียว เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ชอบการทดลองชอบค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนมกราคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนมกราคมนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้คนอื่นเห็นเป็นคนที่ต้องการความเป็นหนึ่งหรือเหนือคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่รักใครลูกน้องบริวารและช่วยเหลือโดยไม่แยกแยะถูกหรือผิดความรักมักต้องการเอาชนะเสียมากกว่า คนที่เกิดในวันที่29ในเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29้าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นและชอบการเปลี่ยนแปลงมักจะเจอปัญหาอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยอยู่นิ่งเป็นคนที่ชอบการเดินทางเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงและใช้อํานาจในการปกครองคนเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแต่ก็ไม่ค่อยยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นความรักก็เหมือนหอกข้างแคร่มีทั้งดีและร้ายคนที่เกิดในวันที่29้าในเดือนมีนาคม คนที่เกิดในวันที่29ในเดือนมีนาคมนั้นชีวิตมักจะขมขื่นอยู่ภายในใจแต่จะแสดงออกแบบก้าวรล้าเพื่อปกป้องหรือปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแรงกล้าก้าวเข้าสู่จุดหมายได้ก็เพราะไม่คำนึงถึงใครเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเพราะอยากจะแสดงอำนาจความรักมักไม่ค่อยมีความสุขเพราะมักจะเป็นคนที่หวานระแวงคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนเมษายน ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนเมษายนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดมักจะใช้สติปัญญาของตัวเองเพื่อผลประโยชน์แห่งความก้าวหน้ามีความเพอ้อฝันและทําความฝันของตัวเองนั้นโดยไม่ทํหนึ่งถึงใครสามารถที่จะเหยียบย่ําใครขึ้นไปก็ได้ความรักมักจะมีความเจ็บปวดทั้งท้งที่รักเขาก็รักเดียวใจเดียวคนที่เกิดในวันที่29้าในเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนพฤษภาคมนั้น เป็นคนที่มีความกดดันจากอำนาจเล่นลับทําให้มีชีวิตที่ค่อนข้างจะกดดันทําตามใจอารมณ์ตนเองจนบางครั้งก็ขาดสติมีบาดแผลในใจไม่ค่อยชอบสนิทสนมกับใครเป็นคนที่เชื่อคนง่ายมีบุคลิกค่อนข้างที่จะขัดแย้งในตัวเองพอสมควรบางครั้งก็มั่นใจบางครั้งก็ขี้ขาดความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ตัวเองนั้นมีคุณค่าในชีวิตคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนมิถุนายน ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมแต่ก็มักจะไม่ค่อยทันคนมักจะโดนคนอื่นหลอกใช้อยู่เสมอแต่ก็จะเป็นคนหญิ่งและมั่นใจในตนเองพอสมควรเป็นคนที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันแต่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำตัวเป็นคนเล่นลับไม่เปิดเผยเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่มักจะไม่มีใครทนได้คนที่เกิดในวันที่29ในเดือนกรกฎาคม ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29้าในเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นคนที่ปกปิดไม่ค่อยเปิดเผยความในใจให้ใครรับรู้ในความรู้สึกของตนเองชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์แต่เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดชอบค้นคว้าทดลองและมีชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครแม้กระทั่งคนรักทําให้ไม่ค่อยได้พบกับความรักที่แท้จริงคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนสิงหาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนสิงหาคมนั้น เป็นคนที่ชอบใช้อำนาจบารมีสามารถปกครองคนได้มีลูกน้องบริวารมากมายและชอบสร้างศัตรูให้กับชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียแต่ก็มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปความรักก็เหมือนมีศัตรูแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีความรักที่มั่นคงคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนกันยายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนกันยายนนั้นเป็นคนที่เทยทยานอย่างแรงกล้าหยิง และชอบดูถูกคนประมาทฝีมือคนอื่นเพราะตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่ฉลาดลึกซึ้งมีความคิดซับซ้อนพอๆกับเป็นคนที่มีจิตใจที่ปิดบังซ่อนเลนที่ขมขื่นเป็นคนที่เข้าใจยากแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนตุลาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นคนที่มีความรอบรู้ฉลาดรอบด้านชอบค้นคว้าและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ มักจะแสดงออกไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงภายในเอาแน่เอานอนไม่ได้ชอบใช้อำนาจและชอบใช้บริวารมากมายจนเกินไปต้องใช้ความมั่นใจอย่างสูงทีเดียวกว่าจะไว้ใจคนอื่นได้คนที่เกิดในวันที่29ในเดือนพฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีบาดแผลในใจพอสมควรเป็นคนอมทุกข์แต่ก็แสดงออกถึงความก้าวร้าวการถูกหลอกลวงได้ง่าย พอเชื่อมั่นและทนงตนจนเกินไปเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและชอบอเผชิญหน้ากับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่มีรักเผื่อเลือกทั้งที่รักเดียวใจเดียวคนที่เกิดในวันที่29ในเดือนธันวาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่29ในเดือนธันวาคมนั้นเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียชอบอเผชิญหน้ากับอันตรายและอุปสรรค เป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการค้นขวา้าแสวงหาสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอรักการเดินทางเพื่อผลประโยชน์ชอบให้มีลูกน้องบริวารจํานวนมากห้อมล้อมความรักมักจะชอบเอาชนะทั้งทงที่ตัวเองก็ยังรักอยู่